ด้วยอืมแล้วคะแล้วเมลคะก็เป็นครูสอนเต้นค่ะสอนพิลาทิสด้วยหรอออกกำลังออกกำลังแล้วเจลลี่คะค่ะก็กำลังจะเล่นละครค่ะแล้วก็จะเปิดร้านอาหารค่ะพี่เปิดร้านไม่เลิกอีกเหรอคะไม่เลิกที่ร้านเขาก็ดีมากเลยนะเขาเปิดมาหลายปีแล้วนะค่ะใช่เป็นกิจการที่ดีนะวันจันทร์เสาร์เอาไปแจกเป็นข้าวกล่องข้างหลังได้ได้ค่ะได้ค่ะคิดว่าน่าจะดีงั้นเรามาคุยกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะศิลปินที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะบอกกันว่ามันเป็นความทรงจำสมัยที่อ้อมเชื่อว่าคนทำงานก็ยังเป็นวัยรุ่นคนดูก็ยังเป็นเด็กตัวเขาเองก็ตอนนั้นก็อายุประมาณ10กว่า20ไม่ถึงเลยนะคะมีความสนุกกับการทำงานจะถามว่าวันนั้นความรู้สึกแรกเลยของขอตัวแทนตรงนี้ก็แล้วกันความรู้สึกแรกตอนที่ได้เจอกับแฟนเพลงตอนที่ได้ทำงานเป็นไงบ้างคะกับพี่ก้าวก่อนคือคงจะตื่นเต้นนะครับจำได้ว่าครั้งแรกที่เพลงของเราตอนนั้นทำระบ้าอยู่ในตึกก็ตอนที่เพลงของเราจะออกไปเนี่ยก็เปิดวิทยุรอฟังเปิดวิทยุรอฟังก็ตื่นเต้นมากที่เพลงของเราออกไปได้แล้วคือตอนนั้นนี่มันยังเป็นเทปอยู่นะครับคือเป็นออกเทปเลยนะครับมันก็ไม่ได้ฟิลเหมือนมีปล่อยไปทางยูทูบเลยเหมือนสมัยนี้เลยมันก็ตื่นเต้นนะกับจำได้ถ้าน้ำตาไม่ชอบคือบอกว่าเต้นจนมึนเลยเนี่ยมีท่าของเราใช่ไหมคะใช่ความรู้สึกตอนนั้นตอนนั้นกล้าอยู่ตอนนั้นอายุจะขนาดไหนตอนนั้นขึ้น17ขึ้น18ก็ผมไม่รู้ไม่อยากจะนับว่ากี่ปีแต่ก็หลายๆคนในที่นี่นะคือได้กลับมาเจอพี่สอบด้วยกันในวันนั้นก็ยังจำได้พี่ติ๋มนั่งอยู่ตรงนี้คือจำได้ว่าพี่แกแบบเคี้ยวเข็มตอนผมว่าคือพี่ออกแบบ